วันจันทร์ที่5สิงหาคมพ.ศ. 2539เป็นการบรรยายเรื่องพุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตถาพระคุณเจ้าท่านสาธุชนที่เคารพเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่องคล้ายๆกันอยู่สองแห่งที่ธรรมสถานจุฬาเรื่องก็อย่างที่รู้กันแล้วเนี่ยครับว่าพุทธวิธีทำใจเมื่อใกล้ตายซึ่งจะพูดเน้นไปในทางวิธีปฏิบัติเป็นสาระสำคัญตรงนั้น อีกที่หนึ่งคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งจะเริ่มวันพฤหัสที่15เดือนสิงหาคมนี่แหละครับก็ที่นั่นก็ตั้งชื่อเรื่องว่ามรณะธรรมการละกิริยาวิธีมรณะธรรมจุดๆการละกิริยาวิธีซึ่งเป็นการพูดถึงความตายเหมือนกันแต่ว่าที่นั้นพูดเน้นไปในทางศาสตร์ของความตายที่เราเรียกว่ามรณะศาสตร์หรือมรณะธรรมโมหิแล้วก็วิธีปฏิบัติที่ออกมาเป็นลูกของหลักการซึ่งอาจจะมีเอกสารมีหลักการที่อ้างอิงแจกกันอย่างชัดเจนสำหรับที่นี่นะจะไม่มีเอกสารแจกก็จะเป็นบทบรรยายในลักษณะที่ผมตั้งหลักขึ้นมาแล้วก็สรุปโยงเนื่องหรือมีที่มาจากหลักการด้วยแล้วก็ประสบการณ์ของผู้คนในสังคมเท่าที่ได้พบได้เห็นได้เกี่ยวข้องมาเราเองเนี่ยเมื่อจะเกิดเราก็มีหมอตำแยสมัยก่อนหมอตำแยคือหมอทำคลอดตั้งแต่สมัยโบราณอย่างตัวผมเองก็ไม่ได้คลอดโรงพยาบาลคลอดจากหมอตำแยหมอตำแยคนนี้ก็ไม่ใช่ใครเป็นตาผมเองทำคลอดสับโบราณเนี่ยก็เกิดจากหมอตำแยท่านนั่นแหละที่นั่งอยู่นี่ก็อาจจะหลายคนนะถ้าไม่ใช่เป็นคนที่เกิดในเมืองหลวงหมอตำแยหรือเปล่าหลวงพ่อสงสัยใช่เหมือนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีหมอทำคลอดนะฮะมีตึกมีแผนกทางโรงพยาบาลเพื่อการทำคลอดมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เลยไปถึงตอนเกิดแต่ว่าไอ้ตอนเกิดเนี่ยเรายังไม่ทำถึงขนาดที่พระพุทธศาสนาสอนไว้ที่เคยพูดถึงเรื่องพุทธวิการมีบุตรตามพุทธวิธีนะฮะนั่นก็พูดเลยออกไปแต่ว่าตอนตายเนี่ยครับทางการแพทย์นั้นพยายามจะทำเพื่อไม่ให้ตายเป็นเรื่องสำคัญบางทีเนี่ยคนตายหรือคนป่วยเนี่ยอยากจะตายอยู่แล้วสั่งไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าจะตายขึ้นมาแล้วก็อย่าได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาทำให้ไม่ต้องตายเหมือนอย่างท่านพุทธทาสภิกขุเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกเขาพยายามจะต่ออายุแต่การตายคือจุดตายตายอย่างไรที่เรียกว่าทำให้เกิดการตายในลักษณะที่เรียกว่าตายดีเนี่ยฝรั่งเขาไม่ได้สอนไม่ได้พูดแต่พระพุทธศาสนานั้นพูดเรื่องนี้แล้วก็พูดอย่างเห็นเป็นเรื่องสำคัญเป็นสาระสำคัญเลยทีเดียวเพราะนั้น จุดหลักที่จะมาพูดกันถึงในที่นี้นะก็จะพูดถึงการตายในลักษณะที่เรียกว่าตายดีก็ถ้าเราจะตายเองเนี่ยจะดูแลตัวเองอย่างไรให้ตายดีถ้าเรามีญาติเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือใครก็ตามที่เขาทำท่าจะตายไปก่อนเราจะช่วยทำให้เขาตายดีได้อย่างไรอันนี้จะมีบทอธิบายทางพระพุทธศาสนาซึ่งบทอธิบายเหล่านี้หลายๆประเด็นก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อฟังดูเป็นเรื่องลึกๆลับๆไปอย่างนั้นนะแต่ว่าในทางพุทธศาสนานั้นไม่ถือเป็นเรื่องแปลกและเราเองเนี่ยก็จะต้องฟังสังเกตศึกษาข้อเท็จจริงเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและในระหว่างที่เรายังไม่ตายเนี่ยเผื่อใครเขาพาเราไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าถ้าท่านฟังเรื่องนี้จบเนี่ยนะหรือยังไม่จบเนี่ยถ้าท่านไปเยี่ยมคนไข้ท่านจะมีความหมายมากท่านจะเป็นพระตามภาษาธรรมะเหมือนเป็นพระไปโปรดทั้งคนป่วยบางทีโปรดทั้งญาติคนป่วยโปรดทั้งอะไรที่อยู่ในที่ที่คนป่วยนั้นไปป่วยอยู่เรามีวิธีที่จะสงเคราะห์ที่จะช่วยได้เลยทีเดียวก็เลยใช้ได้ทั้งสองอย่างและแต่ละคนเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกคนนะฮะ
บางคนเขาก็ตายก่อนเราบางคนเราก็ตายก่อนเขาและการที่เราได้ทำตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้โดยการรู้จักทำใจในเวลาจะตายแล้วก็ทำตัวให้เป็นที่พึ่งของคนอื่นได้สิ่งเหล่านี้จะตอบกลับมาถึงตัวเราทำให้เรานั้นเรียกว่าโอกาสที่จะตายชั่วตายไม่ดีนั้นเป็นไปได้ยากอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ทำบุญในส่วนนั้นไว้แล้วก็บางทีไอ้คนที่เราสงเคราะห์ให้เขาตายดีเนี่ยนะฮะถึงคราวเวลาเราจะตายขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาช่วยให้เราตายดีผมจะได้อธิบายเป็นหลักๆบางอย่างให้ฟังเนี่ยเวลาถ้าเราไปทำบุญทำกุศลหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ให้เขาตายอย่างหลายๆคนที่ตายไปก่อนเราแล้วเราได้มีส่วนช่วยเขาเนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าคนเหล่านี้เขาจะมาเป็นผู้ช่วยเราในขณะที่เราใกล้จะตายเขาช่วยอย่างไรนั้นเขามีวิธีของเขาดังนั้นเรื่องของการตายดีอย่างที่ว่าที่เราพูดกันถึงเนี่ยผมก็อยากจะให้เป็นประเด็นสรุปและอธิบายตามสมควรว่าคนที่รู้วิธีตายรู้วิธีการทำใจมันยังเป็นคำกว้างซึ่งจะอธิบายกันต่อไปในภายหลังโดยลำดับถ้าบุคคลรู้วิธีนี้จะได้รับอานิสงส์ประการที่หนึ่งคือบรรเทาความกลัวตายได้ใช้คำว่าบรรเทาก็เพื่อให้ฟังดูสำรวมนิดหนึ่งคือเรียกว่าสิ่งที่เราจะได้กันทุกคนเนี่ยคือบรรเทาความกลัวตายหรือพูดง่ายๆก็คือกลัวตายน้อยลงไอตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรากลัวไม่กลัวเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงบางคนบอกว่ากล้าตายคล้ายๆกวักมือเรียกบอกมาเลยความตายไอมันมีกล้าตายชนิดเรียกว่ากล้าบ้าบิ่นนะไม่ใช่ไม่กลัวตายนะบางทีเพราะมันกลัวตายมากไปมันถึงต้องกล้าสกัดไว้ก่อนถ้าคืนไม่กล้าเดี๋ยวตัวเองจะต้องตายเพราะน้ำมือของมันอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลยเหมือนเป็นคนกล้าเหมือนคนกล้าตัวตายอะไรเงี้ยนะความจริงก็คือพวกนี้เป็นพวกอ่อนแอและเป็นพวกกลัวซึ่งจะวิเคราะห์ให้ฟังทีหลังไอ้ประเด็นเรื่องฆ่าตัวตายนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะมากด้วยกันทีนี้โดยพื้นฐานเนี่ยปุถุชนทุกคนเนี่ยพูดได้ว่ามีความกลัวตายกลัวมากกลัวน้อยก็แล้วแต่ตอนที่เรายังไม่ตายนะบางทีมันก็เหมือนกับว่าเพราะเรื่องนี้นะบังเอิญผมพอมีประสบการณ์เคยอยู่ในสภาวะที่นึกว่าตัวเองจะต้องตายในสถานการณ์นั้นแล้วก็เห็นเลยว่าไอ้ตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยเรานึกว่าเราไอ้ความตายธรรมดาไม่เห็นเหมือนคือมันเหมือนกับเราพูดถึงเรื่องผีตอนกลางวันแล้วก็อยู่กันหลายๆคนเนี่ยไม่เห็นหน้าขนพองสยองกล้าวอะไรเลยแต่ว่าถ้าท่านอยู่คนเดียวกลางวันก็ดียิ่งเป็นกลางคืนและกลางคืนนั้นเป็นที่ป่าช้าหรือเป็นที่เปลี่ยวมืดน่าสะพรึงกลัวรับรองว่าขนลุกผมอยากจะใช้คำว่าที่นั่งๆนี่อาจจะทุกคนเนี่ยนะมันจะต้องมีไอ้เงื่อนไขมีอะไรที่จะต้องสะพรึงกลัวสิ่งเหล่านี้กันทุกคนเลยนี่คือธรรมดาของปุถุชนและพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกด้วยว่าทำไมคนถึงกลัวตายและจะทำให้ไม่กลัวตายด้วยวิธีอะไรนี่เป็นเรื่องที่หลังแต่จะยกตัวอย่างให้ฟังพอเห็นเป็นชัดๆก่อนมันมีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะฮะเช่นบุคคลใดเป็นผู้ที่มีปกติทำบาปไว้มากเท่าไหร่กลัวเท่านั้นจำไว้อย่างนี้เลยทำบาปเนี่ยบาปนี่ทำให้คนกลัวบาปมากเท่าไหร่กลัวเท่านั้นเราจึงสังเกตได้ว่าคนใจบาปเนี่ยเขาไม่อยากฟังไอ้เรื่องเป็นๆตายๆนะคือไม่บางทีไม่ต้องพูดว่าใจบาปหยาบช้าอะไรมากแค่คนโลกๆไม่เอาวัดไม่เอาธรรมะเนี่ยเขาเห็นเราแต่งชุดดำบางทีเขายังสะพังงะเลยครับทั้งที่ไอ้เราก็ไม่ได้จะแต่งไปเพื่ออะไรเกี่ยวเขาแต่ว่าบังเอิญโผล่ไปที่บ้านเขาพังงะเลยเห็นเราเป็นโยมบาลไว้ไงก็ไม่รู้เขามีความรู้สึกว่าเป็นรางร้ายเพราะนั้นเขาไม่อยากได้ยินเรื่องตายเป็นคำอัปมงคลของเขา
แต่ตรงกันข้ามถ้าหากว่าคนนั้นเป็นคนทำบุญไว้มากอย่างหลายๆคนที่นั่งอยู่เนี่ยจะเห็นความตายเนี่ยเป็นของน่ารื่นรมผมใช้คำว่าน่ารื่นรมเนี่ยแปลว่ามันขึ้นไปถึงในระดับสูงมากพร้อมที่จะตายก็มีความรู้สึกว่าอยู่ก็ดีถ้าตายก็ดีกว่าอยู่คือมันหมายว่าโอกาสมันดีกว่ามีโอกาสที่จะไปในทางที่ดีกว่านี่บางคนหลายคนเนี่ยรู้สึกคล้ายๆอย่างนี้ไม่กลัวเลยนี่คือเหตุหนึ่งหรืออีกเหตุหนึ่งตามพุทธพจน์ตรัสไว้บุคคลผู้มีความกำหนัดในโลกธรรมสูงคือหมายความว่าเป็นบุคคลที่ยึดติดคือพูดซะอย่างง่ายๆคือยิ่งรวยเท่าไหร่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่กลัวตายเท่านั้นบางทีเราสมมติความรู้สึกเราบางทีเราก็นึกเสียดายแทนเหมือนกันนะมุดอยู่ๆเกิดไปเป็นนายกตอนอายุ80แล้วเนี่ยแค่ความตายนี่ไม่อยากได้ยินชื่อเลยเพราะว่าความตายมันกลายเป็นเครื่องทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีคนมีภรรยาสวยบางคนเขาอุตส่าห์ไปกลัวตายแทนให้นะนี่เขาพูดกันพูดเหมือนเล่นแต่ว่าจริงๆมันก็คือจริงๆอ่ะคุยกันเสียดายแทนนี่แสดงเขายังมีความเป็นมิตรที่ดีมากนะฮะทำไมเป็นมิตรก็คงอยากยุ่งให้เพื่อนตายไปซะเร็วๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกที่กลัวตายระหว่างมนุษย์กับเทวดาเนี่ยนี่ผมพูดตามนัยยะของหลักการท่านไม่เชื่อเรื่องเทวดาท่านก็ฟังเทียบหลักดีไว้ได้ว่าเทวดาเนี่ยขี้ขลาดที่สุดกลัวความตายมากกว่ามนุษย์มากเพราะอะไรเพราะเทวดานั้นมีชีวิตสุขสบายและเขารู้ว่าคือเขามีความสามารถที่จะรู้ว่าสัตว์ในภูมิต่ำเนี่ยมีมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ดีเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไม่ดีและเขามีโอกาสที่จะเกิดได้และที่สำคัญคือพวกเทวดานั้นโดยทั่วไปโอกาสที่จะได้ทำบุญเนี่ยก็มีไม่มากนะก็จึงชี้ไปว่าโดยเฉพาะเทวดาที่อยู่ชั้นสูงและไม่ได้มีโอกาสทำบุญพวกนี้นะบางทีพอไปเกิดแล้วลืมเลยว่าตัวเองจะต้องตายพอเกิดบุพนิมิต5ประการขึ้นเช่นเหงื่อไหลออกทางรักแร้ผ้าเศร้าหมองดอกไม้ประจำตัวเศร้าหมองนะคืออันนี้ไอ้เขามีตราประจำตัวเหมือนกันใกล้ๆอย่างนั้นเศร้าหมองพวกนี้จะเกิดความรู้ขึ้นมาในทันทีว่าอายุกำลังจะสิ้นแล้วก็กลัวตายเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าเรารู้วิธีแล้วก็ได้พยายามทำพื้นฐานไว้ให้ดีตามวิธีการที่ยังไม่ได้พูดตอนนี้เนี่ยเราจะกลัวตายน้อยลงแล้วก็ไม่กลัวเลยก็ได้เรียกว่ากล้าเผชิญหน้ากับความตายซึ่งคำว่าไม่กลัวที่ผมพูดถึงตรงนี้สำหรับปุถุชนเนี่ยหมายถึงความรู้สึกที่เราดูแลได้ตอนใกล้จะตายจะไม่กลัวในขณะนั้นได้รับความอบอุ่นด้วยวิธีการอื่นๆที่เป็นอุบายของการทำใจก็จะถึงขั้นไม่กลัวตายได้นี่คือสิ่งที่เราจะได้ข้อแรกคือบรรเทาความกลัวตายหรือ เป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับมรณะภัยถ้าผิดจากนี้แล้วก็เป็นคนไม่พร้อมตายถ้าผมถามว่าที่นั่งๆอยู่นี่พร้อมจะตายหรือยังเราสมมุติถามตัวเองนะว่าถ้าตายวันนี้เนี่ยพร้อมไหมพร้อมก็มีพวกไม่พร้อมอยู่สองพวกพวกหนึ่งไม่พร้อมเพราะว่ากังวลห่วงใยทำบาปไปเยอะนี่ไม่พร้อมนะเช่นบางคนก็บอกว่าไม่พร้อมด้วยข้ออ้างอะไรต่างๆนะบริษัทยังเข้าตลาดหุ้นไม่ได้ยังตายไม่ได้ฉันยังตายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่เขาโฆษณากันไอ้บางคนก็ไม่พร้อมมันมีประเภทหนึ่งไม่พร้อมเพราะทำบุญบางอย่างยังไม่แล้วถ้าเช่นว่าบางคนเนี่ยสร้างโบสถ์บางคนสร้างสำนักบางคนตั้งใจจะบวชลูกบางคนตั้งใจจะบวชเองสักพรรษาหนึ่งก็ไม่พร้อมนี่เห็นเข้าไปต่อรองกับโยมบาลนะตามเรื่องไปแปลกก็ฟังประกอบไปแล้วโยมบาลมักจะให้ความร่วมมือ
เลยโบราณเนี่ยถือเอามาเป็นเคล็ดพอทำท่าเขาบอกว่าอายุจะหมดอายุไขเนี่ยนะอย่างพวกเราบางคนบอกอายุ40นี่จะต้องตายแล้วก็รีบทำบุญใหญ่เลยก็ไม่ได้ทำบุญอันหนึ่งแบบโบราณคือให้สร้างโบสถ์และพยายามอย่าเร่งให้มันเสร็จเร็วจะได้อ้างกับโยมพระบาลเพราะบางคนเนี่ยตายแล้วก็โยมพระบาลบอกว่าหมดอายุแล้วนะแกก็บอกว่าสร้างโบสถ์ไว้ยังไม่แล้วอยู่แถววังทนเนี่ยก็ขอผัดผ่อนแล้วก็บอกเขาจะยกส่วนบุญให้ยังไงก็ช่วยต่ออายุได้หน่อยเถอะโยมพระบาลก็เลยยอมต่ออายุให้แกสร้างซะ10 ปีครับ10 ปียังไม่เสร็จเลยโยมพระบาลเลยกลัวจะผิดคำพูดก็เลยได้ยืดอายุต่อไปอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเลยทำไปทำมาความไม่พร้อมนี่แหละอาจจะใช้เป็นอุบายไปได้ด้วยมั้งนี่ข้อที่หนึ่งนี่ผมว่าข้อที่หนึ่งประการที่สองไอ้แต่ละข้อนี่จะมีเป็นขอคู่กันไปหมดนะข้อที่สองก็คือทุเลาความทุรนทุรายเพราะทุกขเวทนาอันหนึ่งและทำความตายให้เป็นสุขวิหารธรรมผมพูดถึงไอ้ส่วนหลังก่อนแล้วกันคำว่าสุขวิหารธรรมเนี่ยหมายถึงธรรมอันเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขคือสิ่งที่ทำให้เราเกิดความสุขก็เราพูดถึงความตายเนี่ยหลายๆคนนะเห็นความตายอย่างเป็นของน่ากลัวเป็นทุกข์แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยพูดถึงความตายแล้วมีความสุขเห็นคนตายแล้วมีความสุขแต่สุขตรงนี้ไม่ได้แปลว่าเราไปดีใจกับความตายของเขาใครจะยืนยันตัวเองได้หรือไม่ในข้อนี้ว่าเมื่อได้ยินคำว่าตายกลัวไหมตกใจไหมเห็นเป็นเสนียดจันไรไหมไม่เห็นหลายคนผมเชื่อที่นั่งอยู่นี่โดยมากเผื่อไว้บางคนผมไม่รู้ตัวไม่รู้จักนะโดยมากเนี่ยไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวไอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าพอสมควรนะดีพอสมควรนะแต่บางคนเนี่ยเมื่อเห็นรถชนคนตายอยู่กลางถนนเห็นแล้วมีความรู้สึกก็เรียกว่าสุขในสังเวชสุขในธรรมสังเวชมีความสุขกับความตายถ้าคนไม่เคยสัมผัสความสุขอย่างนี้เข้าใจไม่ได้แต่ว่าคนที่ใกล้ชิดธรรมะเนี่ยผมเชื่อว่าเข้าใจได้เมื่อใครที่ไปอ่านเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งกรรมหรือเรื่องคนตายแล้วฟื้นที่มีเป็นในร้อยลายเนี่ยนะอ่านแล้วมีความรู้สึกเป็นสุขบ้างหรือไม่ไหนใครเคยอ่านและอ่านแล้วรู้สึกเป็นสุขคุณลักษณะเคยไหมเคยนี่เป็นข้อยืนยันได้ว่าคนเหล่านี้นะฟังเรื่องเหล่านี้แล้วยิ่งเป็นสุขเพราะฟังแล้วภาษาพุทธเจ้าเรียกเมื่อมาปรารภตัวเองก็เกิดความอุ่นใจว่าเราไม่ได้ทำอย่างคนนั้นหรือเราได้ทำอย่างคนนี้ถ้าเมื่อตัวเองตายไปก็จะไม่เป็นอย่างคนนั้นจะเป็นอย่างคนนี้มีความสุขถ้าใครยังไม่เคยลองอ่านลองไปอ่านดูนะฮะถ้าท่านมีความสุขกับความตายได้นะชื่อว่าทำสิ่งที่เป็นภัยให้เป็นอภัยทำศัตรูให้กลายเป็นมิตรและเมื่อท่านสามารถที่จะทำใช้เป็นสำนวนเหมือนกลับใจโจรได้กลับใจโจรได้หรือทำยมพบาลยมมาทูตให้เป็นเดวทูตได้เนี่ยเป็นเรื่องว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากก็จะมีความสุขกับความตายเราไปเห็นสมมติเราไปดูนักโทษประหารที่ลานประหารดูแล้วเราเกิดความรู้สึกสุขเมื่อปลาลบถึงตัวเองนะมีความสุขสุขตรงนี้ผมย้ำอีกทีท่านเรียกว่าสุขในสังเวคธรรมคนสุขอย่างนี้เป็นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีภูมิกุศลธรรมสูงกว่าคนธรรมดาคือเรียกว่าสุขกระสบได้สุขกระทุกได้หาความเย็นในนรกได้เป็นทำนองที่พูดอย่างนี้นี้ถ้าในกรณีของคนที่มีความทุรนทุรายตอนใกล้ตายเวลาจะตายเนี่ย
บางคนก็ตายแล้วไม่มีทุกขเวทนาไม่มีทุกขเวทนาทั้งที่คนคนนั้นมีโรคเป็นโรคมะเร็งบางคนที่ผมรู้จักบางคนผมมีโอกาสไปเยี่ยมไปเอาธรรมะทั้งหลายที่ได้เป็นเรื่องพวกนี้ไปชี้แจงบอกกล่าวให้ทำตามเราไปเห็นแล้วเราก็ดีใจอย่างเช่นรายหนึ่งผมก็เคยบอกเขาว่ามีโอกาสก็นิมนต์พระไปทำสังฆทานไปสวดนู่นสวดนี่นะก็จนแล้วจนรอดก็ไม่สวดเพราะอะไรเพราะว่าลูกๆเต่าๆเขาเนี่ยเขามีการศึกษาอยู่เมืองไทยบ้างบินมาจากอเมริกาบ้างเป็นโปรเฟสเซอร์แล้วก็มีเขาว่าอย่างนี้เขาเกรงใจว่าอยู่ๆนิมนต์พระเข้ามาเนี่ยญาติพี่น้องจะพากันตื่นตกใจตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันเหมือนก็จะเป็นลางร้ายบางคนอาจจะคิดเป็นลักษณะอย่างนั้นว่านี่จะต้องตายหรือตายแล้วหรืออะไรต่างๆอย่างนี้เขาก็เลยกลัวเลยไม่กล้าที่จะทำอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงเนี่ยพอผมและพรรคพวกบางคนขึ้นไปนี่หมดไปถึงก็ลงเครื่องบินก็ไปนิมนต์พระมาเลยนิมนต์มา4รูปเตรียมของสวายสังฆทานไปหลายอย่างจากกรุงเทพก็นิมนต์พระท่านมาก็ดีว่าเขาลูกๆก็อยู่แต่เขาก็คงจะตั้งตัวไม่ติดหรือเกรงใจกันอยู่บ้างก็ไม่รู้นะก็ตามญาติพี่น้องมาเราก็กล่าวนำถวายสังฆทานตามสาระมุ่งสาระเป็นสำคัญเสร็จแล้วก็ให้พระท่านก็มาสวดทำพิธีตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลอย่างเต็มที่เลยปรากฏว่าสิ่งที่มันปรากฏในความรู้สึกของคนป่วยเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าพระที่ท่านมาสวดมาสาธยายและตัวได้ทำบุญจะมีผลทางจิตใจสูงมากพวกเราที่ไปจากกรุงเทพกัน4-5คนด้วยกันเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นสุขผ่องแผ้วสูงเหลือเกินนะบางคนน้ำตาซึมและญาติที่มาจากต่างประเทศที่ก่อนกลางจะห่างวัดนางวาหน่อยเนี่ยนะแล้วรวมทั้งญาติที่อยู่ที่เชียงใหม่ที่มาก็มีความรู้สึกเหมือนกันแล้วก็คนป่วยในยกมือท่วมหัวน้ำตาไหลลากเลยบอกแม้มีความรู้สึกเป็นสุขมากเกิดปีติซาบซ่านมากไม่นึกเลยว่าเสียงของพระที่แม้ฟังไม่ออกเนี่ยนะหรือออกไม่หมดเนี่ยมันจะมีผลมีพลังขนาดนี้ผมอยากจะให้ทดลองได้เลยนะถ้าไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยมันจะป่วยใกล้ตายหรือไม่ใกล้ตายก็ตามแล้วเรานิมนต์พระไปสวดแล้วอุทิศส่วนกุศลอะไรต่ออะไรให้เป็นเนี่ยโอ้โหมีผลเหลือเกินนี่ผมจะบอกหมดแล้วว่าจะทำยังไงนะและอีกหน่อยท่านก็สามารถจะช่วยญาติพี่น้องในส่วนนี้ได้ก็จะเลยเกิดเป็นความสุขที่นี่ไอ้ตรงนี้น่ะถ้าคนป่วยเป็นโรคและเป็นมะเร็งแล้วไม่เจ็บปวดทุรนทุรายอย่างรายนี้หน้าตาแจ่มใสอายุก็ต้อง80แล้วนี่นะขาดอยู่ไม่ถึงปีสติสัมปชัญญะดีหน้าตาผ่องใสตามเกณฑ์ของความป่วยนะฮะก็สติสัมปชัญญะดีมากแล้วก็ความเจ็บปวดทุรนทุรายมีบ้างเล็กน้อยสำหรับรายนี้แต่ไม่ถึงมีผลทำให้ทุรนทุรายคือไอ้ความเจ็บปวดเนี่ยถ้าบางคนเตรียมการดีเนี่ยถ้าเราช่วยดีนะอย่างญาติผมบางคนเป็นมะเร็งแล้วก็ตายเราช่วยในทางจิตในทางภาวนาทางอะไรถ้าเราเป็นนะไม่เจ็บปวดไม่เจ็บปวดเลยนะไม่เจ็บปวดเลยแค่นี้ก็นับว่าแหมเป็นโชคดีนักหนาแล้วทีนี้ถ้าบางคนเจ็บปวดแต่ไม่ทุรนทุรายอันนี้เราจะพยายามดูแล้วก็ค่อยๆทำให้ค่อยยังชั่วลงมาโดยลำดับถ้าคนไหนยังมีความเจ็บปวด
ขอให้ไม่มีความทุรนทุรายคำว่าทุรนทุรายเนี่ยหมายความว่าเวลาเจ็บกายแล้วมันเจ็บใจด้วยก็จะมีอาการทุรนทุรายด้วยประการต่างๆหลายๆอย่างบางทีก็ไปบวกกับชะตากรรมของตัวเองที่ได้ไปทำมาก็มาทำให้เกิดความทุรนทุรายออกมาในลักษณะอย่างนั้นเจ็บปวดยกตัวอย่างเช่นว่าคนบางคนชอบเลี้ยงนกเขาเลี้ยงตั้งแต่หนุ่มจนตายนะฮะทำไมตายก็ไม่เลิกเลี้ยงไม่เลิกเล่นคนสมัยก่อนนะแล้วไอ้นกเขาเนี่ยมันก็บางทีก็ไปกินอาหารแล้วมันเป็นมันถ่ายเป็นคล้ายๆท้องมันผูกอะไรต่ออะไรเงี้ยเลี้ยงกงเลี้ยงไก่อะไรต่างๆเนี่ยครับหลายท่านก็คงจะเคยเห็นผมก็เคยเห็นมาบ้างเวลาจะตายเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยอาการทุรนทุรายเจ็บป่วยอย่างนั้นแล้วก็แสดงความเจ็บปวดทุรนทุรายในลักษณะอย่างนั้นคือพวกนี้พอสืบแล้วก็พอมองออกถ้าใครเป็นสมาธิด้วยเนี่ยจะมีส่วนอย่างรู้ได้มากขึ้นเพราะบางคนเนี่ยเป็นแล้วไม่มีไม่รู้พวกญาติพี่น้องก็ไม่เคยคิดในเรื่องกรรมก็นึกว่าคงจะเป็นเพราะความบังเอิญอย่างนู้นอย่างนี้เองก็ยังคุณหญิงชนัดยังเคยไปเห็นแกเป็นคนสระบุรีชนัดพิยาอุ้ยเจ้าของดุสิตธานีแล้วก็ตามญาติพี่น้องไปเยี่ยมกำนันคนหนึ่งแกชอบตีไก่ก็ของเล่นของคนสมัยก่อนตีไก่มาตลอดชีวิตพอตอนจะตายเขาเนี่ยคุณหญิงก็เห็นกับตากำนันเอามือมาทิ่มกันทิ่มแล้วก็ร้องว่าเป๊กพ่อเป๊กพ่อเป๊กพ่อนี่เป็นภาษาเชียไก่เลือดออกยางออกคือเลือดไหลตามนิ้วใครห้ามก็ไม่อยู่แต่บางคนก็พอสงบบางคนโปรดได้บางคนโปรดไม่ได้คือถ้าหากว่าห้ามแล้วเนี่ยตัวเองก็จะเป็นจะตายร้ายแรงลูกหลานก็เลยต้องยอมให้เอานิ้วชนกันซึ่งยังดีกว่าให้เขาให้เขาทำอย่างอื่นซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าพวกนี้แหละเรียกว่าเป็นพวกทุรนทุรายทุรนทุรายร้ายแรงตามลักษณะกรรมที่มองเห็นหรือทุรนทุรายเพราะทุกขเวทนาที่ไม่มีลักษณะกรรมมองเห็นว่าไปทำอะไรไว้อย่างไรถ้าเราควบคุมตามใจได้จิตใจเราก็จะไม่ทุรนทุรายถึงแม้ว่าจะยังเจ็บปวดอยู่เหมือนคนทำสมาธิจิตหรือเหมือนคนป่วยใกล้ตายที่รักษาจิตใจไว้ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางคนโชคดีมีธรรมะสูงๆที่เป็นพระนักปฏิบัติหลายรูปนะฮะเช่นเจ้าคุณโชดกคณะ5ท่านมีโรคประจำตัวคือไขมันอุดไขมันเขาเรียกอะไรหมอคอเลสเตอรอลแล้วก็เกิดไปเทศไปเยียวยาไม่ทานยาไม่ได้พบกันด้วยเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ท่านจะรู้วิธีท่านจะนั่งกรรมฐานรู้ว่าจะต้องตายนั่งกรรมฐานแล้วก็ตายในท่านั่งนี่องค์แล้วก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็เป็นเจ้าสำนักที่เพิ่งมรณภาพไปเจ้าคุณพระภาวนากิตติอยู่ที่วัดดอนพุธนี่ก็มารักษาอยู่ที่รักษาตัวถึงเทพแล้วก็เวลาจะมรณภาพเนี่ยคือเราระหว่างป่วยนี่ไม่เหมือนคนป่วยหน้าตาสดใสไม่มีอาการทุรนทุรายแต่ว่าร่างกายเนี่ยป่วยตามยถากรรมกล่าวและถึงคราวจะตายเนี่ยท่านก็บอกว่านี่มีคนเข้ามารับแล้วเยอะแยะเลยก็แต่งตัวในตัวอธิบายให้ญาติโยมญาติโยมก็ที่ไปอยู่ใกล้ชิดก็มีพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติด้วยเนี่ยนะผมถึงได้รู้รายละเอียดว่าเขามารับแล้วท่านจะต้องว่าฉันจะต้องไปแล้วก็พูดเหมือนไม่มีอะไรนะไม่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเรื่องไปสู่ที่แปลกประหลาดหรือไปเหมือนว่ายังจะมีวันกลับอย่างนั้นแหละท่านก็ตั้งสมาธิและกำหนดจิตเสร็จแล้วก็ล้มตัวลงนอนหมอเองยังนึกว่าหลับมารู้ภายหลังว่าท่านมรณภาพแล้วหน้าตาผ่องใสก็โดยมากพวกนี้จะเป็นอย่างนี้น่าจะไม่มีไอ้รอยบุบสลายที่เกิดขึ้นจากกิเลสและกรรมเหมือนอย่างคนตายนี่แหละแม้แต่ตายก็ตายอย่างเป็นสุขความตายนั้นเป็นผาสุกวิหารธรรมเพราะพวกนี้มีอุบายทำใจนี่ข้อที่2นะฮะต่อไปข้อที่3ก็คือ
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กีดกั้นโอกาสของอกุศลกรรมทั้งเก่าทั้งใหม่ไม่ให้แสดงพลังหรือแสดงบทบาทในไอ้ช่วงบริวตรของชีวิตตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในทางศาสนาเนี่ยนะฮะและในทางการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะว่าไอ้การที่เราตายจากภพหนึ่งไปเกิดภพใหม่หัวเลี้ยวหัวต่อที่เกิดขึ้นตอนใกล้จะตายเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งทางศาสนาเราพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าบางคนเนี่ยนะฮะจากชาติที่แล้วเนี่ยเป็นพระราชามหากษัตริย์ตายแล้วลงต่ำอย่างเหลือเชื่อเลยลงนรกนี่เรียกว่าต่ำสุดไปเป็นเดรัจฉานก็เรียกว่าก็ไม่ต่ำมากแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะมันน่ากลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เคยมีชีวิตสุขสบายเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนะแล้วก็อยู่ๆก็ไปเกิดเป็นสุนัขเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แหมเราทนไม่ได้สมมุติดูแล้วสมมุติใจเราดูนะมันทนไม่ได้หลายๆรายที่ไปอย่างไปเกิดเป็นสุนัขแล้วเสร็จแล้วก็ตัวเองเกิดกลับมาเกิดที่บ้านของตัวเองอีกนี่เป็นเรื่องเดี๋ยวนี้เคยเล่าบางแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาเป็นว่าถึงแม้ว่าญาติพี่น้องจะรู้ว่าเราเนี่ยคือใครแต่เราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเก่าได้ไหมเราจะไปถือครองสามีภรรยาเราอย่างเก่าได้ไหมจะไปนอนห้องเดียวเตียงเดียวกันอีกได้ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็จะไปขอลูกเขาได้ไหมให้เขาเอาจูงปอกคอเราไปไหนบอกนี่พ่อฉันนี่พ่อหนูนี่พ่อตาผมนี่พ่อผัวของดีฉันอะไรเงี้ยได้ไหมไม่ได้หรือจะไปนั่งร่วมโต๊ะกินอาหารโต๊ะเดียวกันก็ไม่ได้อีกสิทธิทุกอย่างมันหมดสิ้นเลยเสียสูญหายหมดนี่แค่ไปเกิดเป็นสุนัขอย่างเรื่องที่ได้เคยเล่ามาแล้วเนี่ยชีวิตจึงกลับตาลปัดอันนี้ทีนี้มาพูดถึงว่าการปิดกั้นเนี่ยผมยังไม่เน้นว่าทำอย่างไรเป็นรายละเอียดคือคนเมื่อตอนใกล้จะตายเนี่ยนะครับให้ตามเอาไปสังเกตศึกษาได้ใครที่เป็นหมออยู่กับโรงพยาบาลนะฮะนั่นแหละจะได้บทเรียนความรู้เยอะเลยครับและถ้าหมอคนไหนมีความสามารถทางจิตด้วยเนี่ยจะโอ้โหผมว่าหมอจะบรรยายเรื่องนี้ได้ดีกว่าผมเยอะมีหมอนั่งอยู่สองท่านที่ผมรู้จักแต่เสียดายไม่ได้ฟังมาก่อนก็ไม่รู้นะแต่ว่าข้อมูลนั่นคงจะมีอยู่เยอะว่าคนในเวลาจะตายเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นจุดอ่อนแอผีซ้ำด้ำลอยถ้าเป็นเรื่องไม่ดีนะฮะคนเมื่อยังแข็งแรงอยู่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวทำเวรทำกรรมไว้ไอ้กรรมอาจจะให้ผลบ้างดูไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่ว่าเวลาจะตายขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอะไรที่มันไม่น่าจะเกิดกับคนคนนั้นคนที่เคยเป็นคนใจแข็งเชื่อมั่นตัวเองทำอะไรรอบคอบมีใกล้ๆมีสติสัมปชัญญะดีมีอะไรทำอะไรก็วางแผนได้เป็นเรื่องโลกๆทั้งนั้นแต่พอจะตายเนี่ยกลายเป็นคนละคนพฤติกรรมเป็นคนละคนบางคนพอป่วยหน้าธรรมดาเนี่ยกลายเป็นหน้าหมูผมไม่ได้มีโอกาสรู้จักคนนั้นโดยตรงแต่ว่าได้เห็นรูปที่คนฟังธรรมะผมสมัยก่อนเอาถ่ายแล้วมาให้ผมดูผมก็เสียดายว่ารูปนี้ไปให้เขาเก็บไว้แล้วก็ทำหายเสียหน้าเป็นหมูจริงๆครับหูก็เป็นหมูนะไม่ใช่เป็นแต่หน้าจมูกก็เป็นหมูไม่รู้มันยื่นมันงอกมันก็ยังเป็นหมูในคราบมนุษย์อยู่เนี่ยนอนไอตอนถ่ายเนี่ยตายใหม่ๆใครเห็นก็ต้องว่าหมูหรืออย่างดีไม่รู้หมูหรือคนก็ถามว่าหน้าเขาเป็นอย่างนี้นะมันมีแววหมูมาตั้งนานแล้วหรือบอกไม่ใช่หรอกมันมาเพิ่งค่อยๆเริ่มมีแววไอตอนป่วยแล้วก็พอยิ่งใกล้ตายเข้าไปยิ่งคล้ายหมูถามว่าเขาไปทำอะไรมาเป็นคนฆ่าหมูเคยฆ่าหมูมาไม่ทราบว่าเขา
ฆ่ามาในช่วงนั้นยังไงไม่ได้ตามรายละเอียดแต่เขาเล่าเป็นเราๆอย่างนี้เป็นคนฆ่าหมูเราเห็นแล้วเนี่ยเราเกิดความเข้าใจธรรมะขึ้นมาอันหนึ่งเลยว่ากรรมเนี่ยมันเปลี่ยนอัตภาพได้อย่างนี้เปลี่ยนอัตภาพของคนที่เคยทำอะไรไว้อย่างไรถ้ากรรมฆ่าหมูนี่ส่งผลไปเกิดชาติใหม่ไปเกิดในนรกนะฮะเราก็นึกภาพได้เลยเหมือนกับเราอ่านเรื่องในพระไตรปิฎกในวินัยปิฎกจะเป็นสัตว์นรกที่มีหัวเหมือนหมูตัวเป็นคนเหมือนบางพวกที่หัวเป็นควายแล้วก็ตัวเป็นคนถ้ามาเกิดเป็นเปรตก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้ามาเกิดเป็นเดรัจฉานพวกนี้ก็จะได้อัตภาพเป็นหมูแล้วก็โดนเขาฆ่าต่อไปอีกอาจจะไม่ใช่คนหมูที่ตัวฆ่าไว้อันนี้ก็มีเรื่องอีกเหมือนกันนะเป็นคนฆ่าหมูเป็นคนจีนสมัยไว้ผมเปียเรื่องเกิดขึ้นที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บังเอิญพระท่านไปเทศแล้วก็กลับมาดึกๆมากับญาติโยมลูกศิษย์เห็นคนกระโดดเข้าล้างหมูพอรุ่งเช้ามาดูอีกทีเอ๊ะไอคนที่เห็นเมื่อคืนที่มันแต่งตัวเป็นสีลายไอขาวสลับดำบ้างก็มีมันกลายเป็นหมูมีสีเหมือนกับภาพของคนจีนที่มันเดินตามๆกันมา3คนท่านก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อไอ้ที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยคนฆ่าหมูซึ่งสืบประวัติได้ในที่นั้นว่าใครตายแล้วก็รู้อยู่ว่ามันตายไปแล้วแต่ว่ามันมาเข้าล่าหมูเข้าด้วยอาการเกาะล่าหมูแล้วตีลังกาปล่อยลงไป3คนเหมือนคนเล่นยิมนาสติกไอ้ตอนเห็นที่แรกก็นึกว่าผีหรอกพอรุ่งเช้ามาหมูแม่หมูคลอดลูกสีเหมือนกับเครื่องแต่งกายเพียงต่างกันอย่างเดียวไม่มีหางเปียหมูไม่มีหางเปียถ้ามีหางเปียเข้าด้วยก็สนุกแหละชัดเลยก็เลยเอามาเล่าให้ญาติโยมฟังก็เห็นจะเอามันไปกล้าไม่ลงนะอาจจะต้องไปขายให้ลูกหลานเขาทีนี้มันมีอีกคนหนึ่งหมูคือพระท่านมาเห็นหมูแดงๆคลอดออกมาตอนเช้าตรงนี้นะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องไอ้ลักษณะของการปฏิสนธิอะไรต่างๆนะฮะในลักษณะแปลกๆคงจะอธิบายดีเอาไว้ผมจะเอาเรื่องนี้มายกตัวอย่างให้ฟังอีกทีก็ได้เป็นเรื่องในหนังสือนะฮะก็ติดไปก่อนอันนี้มันมีอีกรายที่บังเอิญเนี่ยคนนี้เขาก็เป็นคนเรียนธรรมะเหมือนกันแล้วเขาก็มาให้ข้อสังเกตผมแล้วก็ไปชี้ให้ขอประทานอภัยนะที่จะต้องเล่าเป็นเรื่องชัดแต่ว่าอยู่ที่ไหนยังไงไม่จำเป็นต้องเล่า แต่จะไปดูที่นี่ก็ไม่มีแล้วมันเจริญในร้านนี้มันไม่มีแล้วคือผ่านร้านขายข้าวมันไก่ที่ขายดีแล้วก็เขาก็บอกเขาไปเห็นมาแล้วก็ชี้เอาหลังก็ชี้ให้ดูบอกอาจารย์ลองไปสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าว่าไอ้เจ้าของร้านขายข้าวมันไก่มันขายไปขายมามันอาจจะขายแต่มันฆ่าไก่เองก่อนที่จะมีระบบไอ้โรงฆ่าไก่ก็ได้ลักษณะมันเหมือนไก่เลยเขาว่างั้นนะลักษณะแกเหมือนไก่ทั้งที่ยังไม่ได้ใกล้ตายยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรนะเราก็สังเกตไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถามว่าเขาเป็นบุคลิกก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือว่าฝึกมาเป็นตอนหลังเราก็ไม่ทราบแต่ก็เป็นเรื่องแปลกอันหนึ่งแหละทีนี้เมื่อคนใกล้จะตายเนี่ยนะเราพูดมาถึงตรงนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยในกรณีของคนที่มีเวรมีกรรมกรรมนั้นอาจจะเป็นกรรมในปัจจุบันหรือกรรมเก่าแต่ปางก่อนก็แล้วแต่ไอช่วงการละวิบัติของชีวิตตอนนี้นะกรรมมันจะมาให้ผลถ้าเราทำอะไรไม่ได้ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยกรรมมันจะมาให้ผลได้ง่ายเช่นว่าเราไปทำบาปไม่มากเนี่ยไอนี่เขายิ่งมีโอกาสจะมาให้ผลนั้นอย่างเต็มที่เพราะเรามีบุญน้อยแต่ว่าถ้าเราทำทั้งบุญทั้งบาปไว้เขาก็จะมาแย่งชิงกัน
แย่งชิงกันทำไมแย่งชิงกันให้ผลเพื่อจะนำเราไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่ถ้าเราไม่รู้จักแก้ไม่รู้จักกันอากุศลวิบากเขาก็จะได้ช่องหรือถ้าหากว่าเราเกิดจะมีบุญมีกุศลมีอะไรความดีอยู่บ้างกุศลก็อาจจะไม่ได้ช่องแต่ว่ามันจะเป็นไปตามยถากรรมไม่ได้เกิดจากความพยายามของเราข้อนี้นะถ้าหากว่าบุญกับบาปนั้นกำลังใกล้ๆกันเราก็อาจจะเป็นโอกาสของบุญของบาปไปตามยถากรรมแต่ถ้าว่า เรามีอกุศลวิบากแรงมาแต่เดิมแรงมากกว่าอกุศลที่ทำไว้อกุศลนั้นจะมีโอกาสมากกว่าและถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องนี้เราก็ไปเลยครับไปเลยถ้าหากว่ามีการแก้ไขเช่นว่ามีคนอื่นมาช่วยก็ดีหรือเรารู้วิธีแก้ไขว่าเราจะทำใจอย่างไรเราก็แก้ไขได้นะบางทีเนี่ยฮะอกุศลเนี่ยเขาส่งอารมณ์มาส่งอารมณ์หมายความว่าส่งภาพที่เราเคยทำไว้ทำไว้กับใครเขาส่งสิ่งนั้นมาเช่นว่าเราเคยทุบหัวปลาขายในตลาดเขาก็มากระดิ่งกระเดวกระเดวให้เราเห็นภาพแล้วเข้ามาในลักษณะอย่างนี้มาอย่างไม่ได้ก้าวร้าวนะเรียกว่ามาอย่างไม่ก้าวร้าวแล้วมันมีมาอย่างก้าวร้าวคือหมายความว่ามาในลักษณะเหมือนแยกเขี้ยวยิงฟันเขาใส่อันนี้เรียกมาอย่างก้าวร้าวจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์ก็ได้ถ้าเราไปเห็นอย่างนี้วิธีการถ้าเป็นคนปล่อยไปตามยถากรรมเนี่ยบางคนตะเพิดบางคนหาทางหนีเอาหมอนข้างตีบ้างเอากระติกน้ำร้อนคว้างใส่บ้างแต่คว้างไปแล้วมันไปโดนมันหรอกมันไปโดนนั้นคนอื่นโดนคนเป้าไก่โดนอะไรแต่ใดไปตามเรื่องแสดงปฏิกิริยาลักษณะอย่างนี้อันนี้เรียกว่ายังมีแรงต้านแต่ว่าต้านยังไม่ได้ใช้ธรรมะมันก็เหมือนเป็นการยั่วยุยิ่งทำอย่างนี้มันก็ยิ่งมันไม่มีทางพ้นมันยิ่งจะหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้นอยู่อายุเจ้ากรรมนายเวรเขายิ่งขึ้นนี้บางพวกเนี่ยเห็นเป็นของดีนี่คือกรรมมันครอบงำแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะเช่น ตัวเองเคยเป็นคนเชือดวัวเชือดควายแล้วก็กรรมนี้ครอบงำเต็มที่จะเห็นวัวเห็นควายเป็นมิตรก็เรียกว่าเห็นศัตรูเป็นมิตรไงไอ้คนเห็นศัตรูเป็นนิมิตเนี่ยยังมันแรงยิ่งกว่าเห็นศัตรูเป็นศัตรูยังมีความคิดต่อสู้ต่อต้านนะเห็นมีดเฉือนควายเป็นมิตรเขาก็จะบอกแก่ลูกหลานว่าเอามีดมาให้หน่อยแล้วบางทีก็ให้เลือกมีดด้วยนะเอามีดอย่างนี้มีดอย่างที่ตัวเองไปทำไว้แล้วเอามาทำไมเอามาเนี่ยแม้ยังกับของวิเศษนี่นะมาจับมาลูบมากลัมมาเฉือนคอมาประทุษร้ายทีละนิดทีละหน่อยหลายๆลายมันค่อยๆทำบางพวกได้มาเฉือนคอเลยตัวเองก็ชักดิ้นกระเดวกระเดวในลายอื่นที่ทำอย่างอื่นก็จะเห็นศัตรูเป็นมิตรเห็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นสัตว์บรุษเห็นเครื่องประทุษร้ายเหล่านี้เป็นของดีเห็นนรกถ้าเป็นกตินิมิตเห็นนรกว่าน่าไปเห็นพระว่าเป็นศัตรูเป็นไปได้ไหมก็อย่างเมื่อเร็วๆนี้พวกนี่ก็ยังไม่ตายนะเนี่ยแต่ว่าตัวลูกเนี่ยผมคุ้นเคยกับมันนานเขาก็เตรียมวางแผนนะถ้าตายเมื่อไหร่ก็จะชวนผมไปบรรยายธรรมะในงานศพจะทำแบบใหม่คือออกตารางแล้วจะได้ช่วยแม่ที่แม่ท่านเนี่ยก็เล่าเป็นตัวอย่างบางทีก็จะได้ฟังสิ่งที่ผมพูดนี้ด้วยก็ขออนุญาตเล่าแล้วก็ยกบุญกุศลให้ตัวเขาและแม่ก็แล้วกันเขาก็เจอหน้าทีไรก็สายหน้าบอกไม่วันนี้ไม่เคยได้มาฟังธรรมะเลยต้องไปบำรุงล่าลานสายหน้าสอนใจไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าแม่เนี่ยเก่งทางธุรกิจนะผมขออนุญาตเล่าแต่ชัดๆหน่อยก็แล้วกันทำธุรกิจมาตั้งแต่สาวเก่งมากแล้วก็ไอ้ความเก่งเนี่ยมันก็ใช้ไปในทางไม่ดีก็มีไปฆ่าคู่แข่งทางธุรกิจอะไรต่างๆตามโอกาสอันควร
และถึงเวลานี้ก็กำลังป่วยทรุดลงไปตรงไปตามลำดับใจไม่คล้อยมาในทางบุญตัวก็สงเคราะห์เท่าไหร่ก็สงเคราะห์ได้ร้อยได้แค่สักหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วบางทีนิมนต์พระไปเราฟังแล้วก็สลดใจนิมบอกว่านิมนต์พระไปองค์นี้ไม่ใช่องค์นี้นะหมายถึงองค์หนึ่งที่รู้จักไปถึงก็ไปเทศพระไปให้ธรรมะแค่6นาทีพอพระคล้อยหลังกลับไปนินทาพระเลยบอกพระอะไรพูดมากจังพูดแค่6นาทีนะบอกพระอะไรพูดมากจังก็ยังดียังเห็นว่าเป็นพระอยู่บ้างนะถ้าคนบาปหนาหรือทำกับพระเนี่ยเห็นพระเป็นตรงกันข้ามหมดเลยเห็นพระเป็นอะไรไปก็ไม่รู้คือเห็นภาพเพี้ยนไปเป็นลักษณะในสิ่งที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรรมของตัวเองเราคงจะเคยได้ยินว่าเขามาบอกว่าอรหันต์ได้ยินชื่อเป็นอรหันต์เนี่ยกลายเป็นถังเพราะว่าทำมาค้าข้าวในลักษณะที่โกงเขาบ้างอะไรก็บ้างเนี่ยก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเพี้ยนไปหมดได้ยินธรรมะได้ยินเสียงธรรมะเสียงสวดมนต์ก็แสบแก้วหูทนไม่ได้รับไม่ได้อันนี้แหละคือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วคนจะไปช่วยเนี่ยต้องมีพลังสูงนะยิ่งตกต่ำเท่าไหร่เนี่ยพลังของคนช่วยยิ่งต้องสูงเท่านั้นยิ่งต้องมีกลเม็ดเด็ดพลายรอบด้านมากอย่างเท่านั้นจึงจะมีโอกาสช่วยได้สำหรับคนพวกนี้ นี่ถ้าหากว่าเราทำใจเป็นเนี่ยเรารู้เลยว่าเราจะกั้นยังไงถ้าสมมุติว่าภาพของอารมณ์ที่มันเนื่องโดยอกุศลด้วยบาปปรากฏเราไม่ต้องไปตะเพิดเราไม่ต้องหลับตาหนีเราเปิดประตูรับเราต้อนรับสิ่งแก้นั้นคือกลับความรู้สึกสู้เอาความรู้สึกที่ดีเข้าสู้ความรู้สึกที่ดีนั่นคือทำกุศลจิตเข้าสู้อารมณ์นั่นแหละไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องปฏิเสธแต่ตั้งมนสิการให้เป็นกุศลเสียตั้งว่าอย่างไรเช่นถ้าเจ้ากรรมนายเวรเขาปรากฏเราก็อย่างดียังง่ายที่สุดคือขออโหสินะขออโหสิแล้วก็สำแดงความรับผิดชอบตั้งจิตให้เป็นกุศลกุศลจิตเนี่ยมันกั้นได้หรืออุทิศส่วนกุศลให้ทำบุญให้ผมถึงบอกบางคนว่าถ้ามีอะไรที่มันผุดขึ้นมาลักษณะที่ร้ายแรงนิมนต์พระมาเลยมา10ครั้งนิมนต์10ครั้งทำทุ่มสุดตัวเลยครับมีเท่าไหร่ไม่ต้องบอกลูกบอกหลานอย่าไปห่วงมรดกจะยุบช่วยกันทำทุ่มให้เต็มที่เจ้ากรรมนายเวรมาเลยกลายเป็นว่าอารมณ์ข้างอกุศลกรรมปรากฏกลายเป็นเครื่องกระตุ้นกุศลกรรมบทและกุศลจิตของเราหรือเพียงแค่นึกถึงเนี่ยตอนที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราหันไปเลยแต่เมื่อเรานึกถึงบาปเนี่ยเราก็ทำจิตกุศลมันมีวิธีหลายอย่างแผ่ก็ได้หรือตั้งสัจจะก็ได้ทำอธิษฐานก็ได้ว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเมื่อเกิดนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเกิดชาติหน้าจันใดอย่าได้มีจิตใจโน้มเอียงไปในทางบาปนี้อีกเลยตั้งสัจขึ้นมาอย่างนี้อธิษฐานอย่างนี้ตั้งสัตย์อธิษฐานในทางดีอย่างนี้จิตเป็นกุศลใช่ไหมมันเราจะไม่กลัวเลยครับให้นึกขึ้นมาเถอะกลายเป็นโอกาสในการทำกุศลจิตให้เกิดกลายเป็นโอกาสในการปลุกตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมให้ห่างไกลจากอกุศลธรรมนั้นๆได้ทุกอย่าง อันนี้เป็นทางสู้เป็นทางกีดกั้นกีดกันเวลาอกุศลมันปรากฏบางทีมันอย่างนี้ก็มี
ไม่เราไม่ได้นึกถึงภาพไม่ได้ปรากฏแต่วิบากกรรมเนี่ยมันมาตอดใช้คำว่ามาตอดเนี่ยคงจะเข้าใจความหมายนะคือไม่ได้ให้ผลเต็มที่เช่นว่าเวลาใกล้จะตายหรือเวลาใกล้มาเวลาป่วยอยู่ๆก็ปวดหัวขึ้นมาปวดจี๊ดขึ้นมาอย่างหาสาเหตุไม่ได้บางทีหมอตรวจแล้วบอกปกติหลายรายพูดอย่างนั้นนะไม่มีอะไรปกติไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นที่ขาบ้างเป็นที่ไส้บ้างเป็นที่ความคิดบ้างเอาละถึงคนนั้นจะนึกถึงกรรมไม่ออกบางทีอาจจะเป็นกรรมชาติก่อนนั่นก็ได้นะบางคนก็นึกออกอย่างเป็นที่ความคิดเนี่ยคือทำไมใจมันโน้มไปเพื่อจะทำอย่างนี้เพื่อจะคิดอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าลูกหลานเขาเอาอาหารมาส่งมาให้กินก็นึกโกรธนะอยากจะด่าว่าทำไมถึงอย่างนั้นทำไมถึงอย่างนี้แต่ละแบบแต่ละอย่างเนี่ยบางคนเรารู้ได้เลยว่าอ๋อมันไปสอดคล้องเป็นไปอย่างที่ตัวเองได้ไปทำเอาไว้บางทีไปเขาจะทำบุญสุนทานก็ไปด่าบางคนก็อาจบางคนก็บอกว่าโอ๊ยไปให้หมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมาตัวจะตายขึ้นมาก็อะไรกันวะเอาอาหารอย่างงี้มาให้กูกินเอาไปให้หมากินดีกว่าทั้งที่ทำมาอย่างดีที่สุดนะคนพูดอย่างนี้นะมีจริงๆผมเจอมาเองแล้วบางคนเขาก็มาเล่าให้ฟังในคนยุคนี้ผมไม่อาจจะเล่าได้อย่างไรเนี่ยเจ้าของเรื่องเขาฟังผมพูดอย่างนี้เขาจะนึกออกว่าผมหมายถึงเขามันก็เลยออกมาเป็นลักษณะไอ้ความคิดทัศนคติต่อสิ่งรอบๆข้างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปนี่คือช่องทางของอกุศลกรรมที่มันจะช่วยโอกาสให้ผลอย่างนี้ถ้าเราทำเป็นแล้วก็ปิดกั้นได้ทีนี้ไอ้ที่มันดีกว่านั้นก็คือว่าเราสามารถจะอำนวยโอกาสแก่กุศลกรรมข้อนี้จะใช้กับตัวเองหรือช่วยคนอื่นก็ได้ไอ้วิธีการอำนวยโอกาสเนี่ยมีวิธีมากอย่างจะยกตัวอย่างพอบางเรื่องนะให้เห็นว่าถ้าเราจะช่วยคนอื่นนะฮะถ้าสมมติว่าเราช่วยคนอื่นเดี๋ยวมาพูดถึงกับตัวเองคนอื่นกำลังป่วยนะเราถ้าลองนึกสิครับว่าถ้าเราจะไปสงเคราะห์คนที่เขาป่วยในลักษณะที่ทำโอกาสแก่กุศลธรรมที่เขาทำไว้ให้ปรากฏเนี่ยทำอย่างไรวิธีก็คือว่าให้เราหาข้อมูลถ้าเรายังไม่รู้ข้อมูลถ้ารู้อยู่แล้วไม่อยากว่าเออนี่นะญาติของเราคนนี้เอาละถึงจะทำมาค้าขายโกงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าทุกปีเนี่ยทอดกฐินบาปก็ทำเยอะบุญก็ทำมาตลอดเราจะคุยเขาว่าไงดีคุยเรื่องทอดกฐินแต่เวลาเราจะไปคุยเนี่ยไอ้บางคนเนี่ยมันก็ต้องคุยด้วยอุบายบางคนก็พูดตรงๆเลยบอกนี่แต่บางคนเนี่ยพูดเลยบอกนี่ใกล้จะตายแล้วนะเตรียมตัวตายได้แล้วนะอันนี้ผมพูดมาจริงๆนะไม่ใช่สมมติผมรู้ว่าบางคนพูดได้แต่อย่าไปพูดให้ต้องตอนลูกหลานเข้ามาอยู่เราก็ไปเข้าไปกลางๆเตียงเนี่ย บอกเนี่ยเตรียมตัวตายได้แล้วนะ เขาบอกข้าแล้วรู้ไหมว่าจะตายแล้วบอกรู้ยังไงบอกว่าบางคนแล้วมาถามบอกว่าเห็นมีคนแปลกหน้ามาหาบ้างไหมไอ้บางคนก็บอกเออยังไม่เห็นมีไอ้ยังไม่เห็นมีบางทีมันเห็นอย่างอื่นนะบางคนก็บอกเออมีเหมือนกันปนเป็นเปลี่ยนมาเนี่ยหน้าตาแปลกๆแล้วเราก็ถามว่าแปลกยังไงมีเขาเหรอลุงยงกระเบนเหรออะไรก็อันนี้เราก็ชวนคุยทุกอย่างทุกประเด็นเนี่ยเราคุยได้เป็นชั่วโมงแหละครับคุยแล้วก็แทรกการทำใจอธิบายให้ความรู้
เนื่องจากว่าคนถ้าเป็นคนพวกเรากันเองที่ชอบฟังธรรมะมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยโอ้มันคุยได้สารพัดคุยเอาเป็นเอาตายกันได้เลยเพราะฉะนั้นอย่างนี้เขาฟังแล้วเขาเกิดกุศลแต่ว่าถ้าเราไม่รู้วันนอนปลายตีไปถึงบอกวันนี้จะตายแล้วนะถ้ามีอยู่ข้างๆคงแทงเราเลยนะเขารับไม่ได้ถ้าลูกหลานรับได้ด้วยแล้วก็พูดตั้งวงคุยกันเลยให้ลูกหลานให้ข้อมูลด้วยอะไรด้วยทุกคนก็ฟังแล้วสบายใจนะมีอะไรที่มันเป็นข้อติดขัดจะแก้ไขไงเราก็ช่วยคลี่คลายช่วยบอกกล่าวช่วยแนะวิธีคลี่คลายให้เพื่อให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นอาจจะตายเลยหรืออาจจะยังจะอยู่ต่อได้อีกนิดหน่อยอะไรยังไงก็ได้ก็มีวิธีการเยอะด้วยกันดังนั้นกรณีอย่างนี้ถ้าอย่างผมเนี่ยผมก็พูดไว้เป็นลักษณะทีเล่นเอาจริงๆนะถ้าผมจะตายเนี่ยเห็นจะต้องเกณฑ์พวกเราไปนั่งฟังธรรมบรรยายกันพิเศษนะบรรยายเรื่องความตายของผู้บรรยายธรรมนี่นะบอกธรรมะเรื่องข้าพเจ้าขอลาตายแล้วพูดให้ฟังพอบรรยายจบก็ตายเลยอย่างนี้ก็สมปรารถนาแต่ถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยนะฮะใช้กับเราหรือใช้คนอื่นเราสามารถที่จะเลือกกรรมนำเกิดได้อันนี้นะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่พูดนอกลีดนอกลอยเลยเราไม่ได้บังคับคนที่มีบุญมากๆเนี่ยเขาเลือกเอากรรมนำเกิดได้อย่างคนเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมผมยกตัวอย่างเอาเป็นหลักฟังให้เห็นก่อนเนี่ยสำหรับพวกนักวิชาการหลักเนี่ยบอกเลยว่าคนได้ฌานชั้นสูงปรารถนาไปเกิดชั้นต่ำไปได้เข้าอธิษฐานหรือได้ฌานและปรารถนาจะไปเกิดในเทวโลกก็อธิษฐานได้คือมีมากเนี่ยเลือกจากเกณฑ์ที่ตัวเองได้สูงสุดลงมาได้อย่างพระเจ้าพิพิสารเนี่ยท่านก็เลือกไปเฉพาะภูมิชั้นต่ำด้วยเหตุผลของท่านนั้นถ้าคนทำบุญไว้เยอะๆเรามีสิทธิ์เลือกสมมติว่าเราอยากได้บุคลิกชาติใหม่ว่าบางคนเขาบอกว่าเขาอยากจะเกิดมาเนี่ยชาตินี้เขาคงไม่มีวาสนาจะได้แสดงธรรมะแล้วแต่ชอบจริงๆอยากจะสอนธรรมะจะเกษียณแล้วยังไม่ได้สอนสักทีบอกเอาไม่ได้ชาตินี้ก็เอาชาติหน้าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ก็ทำมาเยอะแล้วบางอย่างแล้วก็อธิษฐานขอว่าให้กรรมที่เกี่ยวกับธรรมทานในรูปอื่นๆก็ดีหรือแม้กรรมอื่นๆเนี่ยขอให้กรรมนี้เป็นประธานนำผลนำเกิดให้เราเนี่ยอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดที่ไหนก็ตามได้สมรรถภาพเช่นในระบบการออกเสียงที่เหมาะแก่การพูดธรรมะพูดแล้วไม่ติดอาตะกุตะกะอะไรอย่างนี้ได้อะไรต่างๆที่มันเป็นกระบวนการของการแสดงธรรมติดตัวไปถ้าคนไหนชอบที่จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเดินในการบำเพ็ญภาวนาก็อธิษฐานเอาตรงนี้ให้บุญในทางนี้ให้ผลหรือบุญนอกทางชักนำไปสู่ทางนี้ก็จะนำชีวิตใหม่เป็นไปตามบุคลิกลักษณะที่เราต้องการจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ใครจะชอบครับไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้ก็อยู่ที่กำลังบุญที่เราทำไว้แล้วก็การบริหารจิตใจตอนที่จะตายต่างกันกับคนอื่นอย่างไรก็ต่างกันตรงที่ว่าคนที่รู้วิธีทำใจเนี่ยเขาเรียกว่ามีวิธีการควบคุมนะมีแผนการจัดการบุญแต่ว่าถ้าคนทำบุญตามยถากรรมหนึ่งก็แล้วแต่บุญไหนจะให้ผลเป็นไปตามเหตุปัจจัยเฉพาะหน้าในตอนนั้นบุญนั้นก็ให้ผลเป็นแบบตามยถากรรมเรียกว่าเป็นไปตามยถากรรมความจริงยถากรรมเนี่ยมันก็มีไอยถากรรมที่เราทำขึ้นที่เราดูแลบริหารกับยถากรรมที่เราไม่ได้ดูแลบริหารหรือไม่ได้การอนุเคราะห์จากบัณฑิตจึงเป็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเราควรจะเลือกชีวิตใหม่ตอนจะตายและคนมีบุญเป็นฐานรองรับอยู่แล้วเราสามารถจะเลือกได้บางทีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยนะเรียกว่าถ้าอกุศลกำลังลุ่มให้ผลอยู่นี่บางรายเนี่ยว่าเราเป็นเองหรือคนอื่นเป็นแล้วเราจะช่วยเนี่ย
เราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถจะช่วยได้เต็มร้อยเหมือนกันทุกคนบางคนรู้ว่าอากุศลต้องนำเกิดแน่แต่วิธีการนั้นคือต้องทำกุศลเข้าไปเบียดเบียนเข้าไปเบียดเบียนหรือไปตัดกำลังการนำเข้าไปอย่างนี้ก็เพียงเพื่อว่าถ้าเขาไปเกิดในภพใหม่สมมติเราไปเป็นเปรตก็เป็นเปรตอยู่ไม่นานเหมือนอย่างนางมาริกาลงนรกนะก็ลงนรกไม่นานหรือถ้าไปเกิดในภูมิอื่นเป็นเดรัจฉานก็จะเป็นเดรัจฉานชนิดที่มีบุญเข้าไปอุปถัมภ์ทำให้เป็นสุนัขก็ค่อยยังชั่วขึ้นเป็นสมมติไปเป็นวัวเป็นควายก็ไม่ต้องถูกส่งลงเข้าโรงฆ่าอาจจะไปอยู่กับคนดีเขาเรียกว่ามีส่วนดีของอัตภาพที่ไม่ดีนั้นอันนี้เราก็ต้องดูว่าช่วยมากเราช่วยเต็มที่แก้ไขได้มากเราแก้ไขเต็มที่แต่ว่าถ้าแก้ไขได้น้อยก็ต้องแก้อย่างนี้ก็ถือว่านี่เป็นความสำเร็จแล้วนี่เป็นส่วนที่สามต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็คือ